แท้งทุกรอบเลยค่ะคุณหมอก็ตรวจโครโมโซมซะก่อนไม่ใช่ใส่สายตรวจไม่ใช่ใส่ตรวจโครโมโซมซะก่อนตรวจโครโมโซมแล้วก็ส่องกล้องไปหาที่วางเลยในโครงลูกนั่นแหละเพราะว่าเกาะดีปัญหาของการเกาะก็ไม่มีปัญหาของแม่ก็ไม่เกี่ยวถ้าส่องกล้องดูโครงลูกให้เรียบร้อยว่าไม่มีเนื้องอกเนื้องอกไม่มีอุปสรรคการฝังตัวแล้วก็เลยแต่โครโมโซมเด็กเท่านั้นเองค่ะงั้นตรวจโครโมโซมเด็กซะก่อนสิครับแล้วเลือกตัวที่โครโมโซมปกติดีที่สุดใส่กลับเข้าไปติดแน่ครับไม่แท้งหรอกครับตอนนี้คำถามใครพี่พิมพ์มาแล้วขอพิมพ์อีกสักครั้งได้ไหมคะเพราะวางคำถามโดนดันขึ้นไปแล้วนะคะ นี่มีหลายๆท่านนะคะถามมาขออนุญาตดูเชิญครับมีท่านหนึ่งคุณกมลชนกถามว่าครับท่อนำไข่ตันมีลูกได้ไหมคะคุณหมอสบายเมื่อกี้ก็มีท่านหนึ่งสบายเหมือนกันค่ะก็เพราะว่าเราทราบแล้วว่าในกระบวนการธรรมชาติเนี่ยท่อนำไข่ต้องจับไข่เข้ามาไปเจอกับเชื้อสิ่งในท่อค่ะปฏิสนธิกันในท่อแล้วก็เคลื่อนตัวไปยังโพรงมดลูกโอเคไหมคุณไม้ก็จะให้ดูรูปว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกไข่ครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับไปดูภาพนี้นะครับภาพนี้เห็นภาพรังไข่รังไข่ที่มีฟองไข่ที่โตเต็มที่แล้วโอเคไหมข้างๆคือท่อนำไข่นะพอฟองไข่โตเต็มที่มันก็แตกก็ปล่อยน้ำแก่เซลล์ไข่ออกมาลอยน้ำในช่องท้องท่อนำไข่ก็ดูดน้ำเข้าไปในท่อของแซนดี้ก็หวังว่าให้ดูดเซลล์ไข่ไปด้วยดูดเข้าไปแล้วเห็นไหมกลมๆเล็กๆแค่นั้นแล้วเซลล์ไข่ก็ลอยไปในท่อพัดโบกไปในท่อนะครับขนาดเดียวกันอสุจินี่เห็นไหมว่าคนละทิศคนละทิศว่าจากช่องคลอดปากมดลูกโพรงมดลูกไปตามท่อนั่นแหละครับเข้าไปเจอกันในท่อเห็นไหมตรงมุมนั่นน่ะเจอในท่อเจอในท่อหน้าที่ของท่อคืออันนี้เจอแล้วตัวเดียวเจาะชัยเข้าไปปฏิสนธิอย่างที่เราพูดกันตอนแรกวันนี้เอาละครับรวมกัน23รวมเป็น4โครโมโซม1เซลล์แรกของเด็กก็แบ่งตัวเป็น2เซลล์เห็นไหม2เซลล์แล้วเห็นไหมแล้วก็2เซลล์ก็แบ่งตัวเป็น4เซลล์ก็แบ่งตัวไปเรื่อยๆครับใช้เวลา5วันแบ่งตัวเป็นหลายร้อยเซลล์และแบ่งตัวไปก็เคลื่อนตัวไปดูสิเคลื่อนในท่อเห็นไหมเห็นไหมลูกศรชี้ให้หน่อยเห็นไหมเห็นไหมนั่น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 เห็นไหมก็เคลื่อนตัวไปเนี่ยเคลื่อนตัวไปก็แบ่งเซลล์ไปใช้เวลา5วันเป็นตัวระยะบลาสโตซิสก็มาถึงโคนท่อพอดีโอเคไหมวันที่6เข้าไปในโพรงมดลูกเข้าไปแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก็ออกจากเปลือกออกจากเปลือกมาแล้วก็วางตัวลงบนผนังมดลูกแล้วก็งอกเส้นเลือดเล็กๆเจาะชัยไปเชื่อมเส้นเลือดแม่เส้นเลือดเล็กคือรกนั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตการที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าไข่อสุจิเจอกันในท่อแล้วปฏิสนธิแล้วก็5วันเจริญเติบโตเป็นบลาสโตซิสต์ในท่อกระบวนการที่ผมพูดตรงนี้เรามาทำข้างนอกสิครับถ้าคุณไม่มีท่อเมื่อท่อมันตันทำหมันหรือตันเองอะไรก็ไม่รู้ล่ะถูกตัดไปแล้วไม่รู้ล่ะช่างเลยไม่ต้องสนใจมันนะครับไม่สนใจเขาเลยท่อปล่อยคุณท่อเขาไปปล่อยคุณท่อเขาไปนะครับไม่ต้องใช้ท่อบอกไปเลยประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าฉันก็ท้องได้ไม่ต้องใช้ท่อทำไงครับกระตุ้นไข่เจาะไข่ออกมาปฏิสนธิกับตัวคุณครับคุณไม้ปฏิสนธิกับอสุจิไข่ท่อร่างกายเป็นตัวอ่อนอย่างเมื่อกี้ที่ให้ดูตอนแรกนะครับเจาะไปปฏิสนธิกันก็เป็นตัวอ่อน1เซลล์แล้วก็แบ่งเซลล์2เซลล์4เซลล์8เซลล์ไปเรื่อยเราเลี้ยงเฝ้าดูเขาจน5วันเขาจะเติบโตเป็นบลาสโตซิสต์แล้วเอาบลาสโตซิสต์ตรวจโครโมโซมปกติแน่นอน 100% ใส่ทางช่องคลอดเข้าไปในโพรงมดลูกไม่ต้องใช้ท่อเขาไปฝังตัวจบเลยเป็นการตั้งครรภ์ได้ลูกเลยนั่นคือคุณสามารถตั้งครรภ์ได้มีลูกได้โดยไม่ต้องอาศัยท่อนำไข่เลยครับนั่นท่อนำไข่เป็นอะไรนี้ต่อไปเลยนะไม่ต้องสนใจปล่อยคุณท่อเข้าไปไม่ต้องไปสนใจเลยครับที่ถามเรื่องทำใช่เป็นหลายท่านที่ทำลายท่านได้คำตอบแล้วแล้วสำหรับคนที่ถามมาหลายท่านมากเกี่ยวกับแฝดก็วิธีนี้ไหมคะคุณหมอใช่แต่เป็นแฝดที่ใส่ตัวหนึ่งตัวนะครับเราใส่สองตัวเข้าไปจะใส่สองตัวเป็นอะไรก็ได้ใส่เข้าไปค่ะโอ้ก็ได้คำตอบพร้อมกันหลายท่านเลยนะคะสมบูรณ์ที่สุดแล้วตัวก็เรื่องแฝดหัวใจมาแน่นอนหัวใจมาหน่อยนะคะคนที่ทำหมันแล้วด้วยนะอยากจะบอกเลยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสมีลูกแล้วมีได้แล้วโดยที่ไม่ต้องแก้หมันด้วยนะไม่ต้องแก้หมันเพราะไม่ต้องใช้ท่อเลยครับผมค่ะขอกดหัวใจรัวๆให้คุณหมอหน่อยได้ไหมคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกท่านบางท่านบอกว่าตอนนี้รักษาอยู่กับคุณหมออยู่นะคะมาดูไลฟ์สดแล้วด้วยยินดีเลยค่ะ
ี่กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์คุณวันนิสามีคำถามเรียนถามคุณหมอบอกว่าแล้วถ้าเป็น PCOS สามีก็ตรวจอสุจิไม่พบพอจะมีลูกคนละประเด็นคนละประเด็น PCOS ไปคุณแม่ไป PCOS หน่อยสิค่ะ PCOS คือการมีถุงน้ำเล็กๆที่ผลิตฮอร์โมนผิดปกติที่รังไข่ทำให้ไข่ไม่ตกทำให้ไข่ไม่สมบูรณ์ทำให้คุณมีฮอร์โมนผิดปกติทำให้คุณอ้วนผิดปกติทำให้ผมร่วงผิดปกตินี่คือ PCOS เนี่ยถ้าอัลตราซาวด์เป็นอย่างนี้เห็นไหมกลมๆดำๆเนี่ยเป็นถุงน้ำทั้งนั้นคือ standing ครับเนี่ยกลมๆๆๆนะถุงน้ำทั้งนั้นผลิตฮอร์โมนผิดปกติทั้งนั้นอยู่ในนั้นมีอาการยังไงไหมครับมีขนาดอ้วนไงอ้วนไข่ไม่ตกหรือไข่ตกนานๆทีหรือตกมาแล้วก็เป็นไข่ที่ไม่สมบูรณ์ท้องก็ผิดปกติค่ะนะแท้งลูกเยอะฮอร์โมนผิดปกตินี่แหละคือปัญหาของ PCOS ทั้งนั้นค่ะนะครับแล้วก็อ้วนขึ้นแบบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ทานหนูแทบหนูไม่ได้ทานอะไรเลยนะหมอวันๆน่ะไม่ได้ทานก็อ้วนเพราะอ้วนเพราะฮอร์โมนจะดีกว่าค่ะไม่ได้นะไม่ด้วยเพราะว่าทานอาหารอ้วนเพราะฮอร์โมนผิดปกติไม่ทานเลยก็อ้วนครับผมออกกำลังกายเวิร์กเอาวิ่งแล้วซิทอัพแล้วขี่จักรยานแล้วก็อ้วนค่ะเนี่ยหนูวิ่งวันละ10กิโลก็อ้วนวิ่งมาราธอนก็อ้วนไม่มีทางแก้ได้เพราะโรคมันอยู่แล้วมันผลิตฮอร์โมนผิดปกติค่ะอ่ะไปดูกันว่าเราจะเจาะทำลายมันยังไง PCOS นะมาดูกันเลยใครเป็นอยู่นะคะนี่ถ้าเป็นเราก็ต้องทำลายซิสโตนี้ก่อนค่ะนะเพื่อให้ฮอร์โมนมันลดลงแล้วก็สามารถกระตุ้นไก่ใหม่ให้ไข่ดีได้เราไม่ใช่เครื่องมือเล็กๆครับกับการที่ฉีดยานอนหลับให้คนไข้ใช้มือเล็กๆเนี่ยเจาะให้ซีสันที่มันแตกไปแชร์เลยนะคะแชร์เลยซีสันที่แตกไปเห็นไหมซีสแตกนะปลายเข็มเล็กนิดเดียวเจาะจิ้มเข้าไปเห็นไหมแตกก็เห็นไหมน้ำไหลมาเลยเห็นไหมดูสิเจาะจิ้มเข้าไปน้ำโอ้โหน้ำหมดเลยไม่มีเลือดเลยเพราะเอาเจ้าสาวที่เจาะเนี่ยมันหยุดเลือดไปด้วยในตัวของมิสซันดี้หรือไม่มีการเสียเลือดไม่มีการตกเลือดไม่มีทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้กลับไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอะไรเลยดีจังเลยค่ะนะอันนี้พอเจาะหมดละเราก็ได้รังไข่ที่ปกตินี่กับคุณมาคุณแม่คุณไม้หญิงมาเป็นอยู่พอดีเลยค่ะเออนั่นแหละมาเจาะใช้เรียบร้อยเลยนะครับเจาะเสร็จแล้วคราวนี้คุณก็ได้อะไรได้รังไข่ที่ดีกลับคืนมาไงได้ไข่ดีแล้วเราก็กระตุ้นไข่ได้ไข่ที่ได้ใหม่หลังจากที่เราเจาะแล้วก็ได้ไข่ที่มีคุณภาพดีเอามาปฏิสนธิก็เกิดเป็นตัวอ่อนได้ทองได้แล้วพอคุณทองแล้วก็รูปแล้วโรคนี้หายไปนะเหมือนรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ใหม่อ่ะเหมือนรีเซ็ตอะไรนะมือถือใหม่อ่ะรีเซ็ตฮอร์โมนรีเซ็ตฮอร์โมนใหม่ถูกต้องเลยแต่ผมเดี๋ยวจะให้เห็นว่าคุณรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดนั่นก็ได้ของใหม่กลับมารังไข่กลับมาคนที่เคยวุ่นวายผมเคยมีคนหนึ่ง130-140กิโลคลอดรักษาไปแล้วท้องเรียบร้อยตอนท้องก็ลงมานิดหน่อยอย่าง110-109กิโลพอคลอดลูกเสร็จ2เดือนนัดมาดูมาตรวจภายในไงมาเช็คครับแพปสเมียพวกเนี้ยใครว่าหมอจำฉันได้ไหมบอกเออท้องไปเยอะเลยเนี่ยเงินเหลือ61แล้วโอ้โหครึ่งหนึ่งบอกดีใจไหมล่ะเนี่ยล้มหนักลงมาแล้วปกติเดี๋ยวหนูจะลงอีกเนี่ยโอ้ยดีหนูเสียใจอยู่อย่างเดียวอะไรล่ะหนูต้องทิ้งเสื้อผ้าเก่าเลยค่ะไม่เป็นไรเออผมพูดเหมือนผมเลยผมไม่เป็นไรไอ้เสื้อผ้าเก่าอ้วนๆน่ะไปบริจาคซะเอาเสื้อผ้าผอมๆมาแล้วกันแต่ถ้าอันไหนมันตัดได้ตัดเอวให้มันเข้าเซลล์ช่วยสององค์เอวได้ก็เอามาตัดไอ้ส่วนเกินทิ้งไปกันละกันครับคุณผอมแล้วสวยแล้วสามีบอกโอ้โหผมสามีเหมือนได้ภรรยาใหม่ด้วยค่ะแต่ลูกด้วยไงเรื่องด้วยไงเรื่องทันยาแบบตัวเล็กลงกว่าเดิม60กิโลเป็นไม่ได้จริงเป็นไม่ได้จริงมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เพราะ PCOS นี่แหละตัวร้ายทำให้มันอ้วนนะครับทีนี้ปัญหาท่านนี้เนี่ยไอ้ปัญหาหนึ่งใช่เปล่าคุณผู้ชายเนี่ยไม่มีตัวแล้วจิตไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยทำไงดีอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เป็นไรโรงงานมันผลิตหรือเปล่าล่ะงานคือลูกอัณฑะไงจริงจริงผลิตลูกอัณฑะไงค่ะไปดูกันไปดูได้เลยโอ้แชร์เลยไปดูเลยว่าลูกอัณฑะมีไหมนี่ไงนี่คือต้องแชร์แชร์นะฉีดตอนยังหลับให้ลูกผู้ชายก่อนแล้วก็เอาเข็มเล็กๆเจาะเข้าไปเลยเนี่ยจับมือผมจับไปเนี่ยคือโอ้แล้วเป่งเลยมะเป่งเลยนั่นลูกอัณฑะผู้ชายหลับอยู่นะคะหลับเลยไม่เจ็บเลยคุณท็อปเจาะจึ๊กเข้าไปสองสามจึ๊กเสร็จแล้วดูดเลยดูดออกมา
น่ะเห็นไหมที่เป็นสายออกมาแล้วค่ะมีน้ำน้ำเหลืองมานั่นแหละครับมีตัวสุจิออกมาด้วยอ๋อหนีบไว้เลยเก็บเลยหนีบเลยผมหนีบเลยเอาไปแช่เอาไปฟรีซเลยเอาไว้ใช้เลยค่ะแล้วบอกโหจะได้เยอะเหรอเนี่ยออกมานิดเดียวแค่นี้ได้แค่นี้เป็นล้านตัวนะเป็นแสนเป็นล้านตัวเอาไม่ต้องเอาล้านเอาแสนตัวนี่ก็เหลือเฟือแล้วเพราะเราใช้1ตัวก๊อฟคุณเซนนี่ต่อไข่1ใบเกิดเด็ก1คนถูกต้องค่ะคุณได้เป็นสักแสนตัวโอ้โหคุณจะมีลูกแสนคนจะเหรอไม่ค่ะมาไม่อ่ะมาเมื่อไหร่แล้วมีลูกท้องแสนครั้งนี้โอ้โหไม่ไหวหรอกนะครับมันแค่เจาะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะนะครับไม่มีปัญหาเลยนั้นเนี่ยคุณผู้ชายก็แก้เลยกันเจาะมันจะรู้ว่าคุณผู้หญิงก็เจาะไอ้เจ้าซิสเล็กๆที่รังไข่เอาซะก่อนคราวนี้คุณก็จะมีลูกได้ล่ะลูกก็จะปกติล่ะแข็งแรงสมบูรณ์แล้วคุณก็จะผอมล่ะน้ำหนักก็จะมาเป็นไอเดียลบอดี้เวทน้ำหนักลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติล่ะไม่ต้องไปทานยาลดน้ำหนักเลยนะไม่ต้องไปซื้อในอินเทอร์เน็ตเลยนะน้ำหนักมันลดเองไม่ต้องเสียชีวิตด้วยนะน้ำหนักมันลดลงเองผมเคยคุยกับคนข้างก็บอกหมอเดี๋ยวฉันคลอดเนี่ยเอายาน้ำหนักให้ทานผมบอกว่าเดี๋ยวรอให้มันคลอดได้เห็นนะก่อนพอแค่กลับมาทีไรบอกหมอไม่ทันทานยาน้ำหนักเลยฉันลดแล้วเหรอก็คุณเป็นโรคไงพอคลอดลูกแล้วทุกอย่างมันรีเซ็ตใหม่กดปุ่มรีเซ็ตไปแล้วมันก็ต้องรีเซ็ตตัวมันเองใหม่หมดแหละทุกอย่างกลับเป็นปกติค่ะนี่นะได้คำตอบแล้วสำหรับท่านที่เป็น PCOS ฟังไปพร้อมกันและเรื่องของคุณผู้ชายที่บอกว่าหลังออกมาไม่มีอสุจิก็ไปเจาะที่โรงงานหรือที่นวดทาเลยใช่แล้วแต่หลับแต่หลับไม่เจ็บหลับนะคะใครดูไม่ทันไปแชร์ไปดูย้อนหลังด้วยนะคะใช่ค่ะคำถามไหนที่ยังเรายังไม่ได้ถามนะคะก็ถามได้ใน LINE @getyourbaby นะคะได้เลยนะคะแอด LINE แล้วเพิ่มเพื่อนแล้วไปถามที่นั่นได้เลยเดี๋ยวคุณหมอคุณพยาบาลไปตอบในนั้นนะคะส่วนคำถามแก้หมันอะไรนะคะไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะเพราะว่าตอบไปแล้วนะคะมีลูกได้ค่ะทำมาแล้วก็มีลูกได้ค่ะค่ะอืมค่ะนี่ช่วงท้ายวันนี้นะคะตอนนี้นะคะขอหัวใจจิ้มสติกเกอร์หัวใจมารัวๆเลยนะคะรัวๆสร้างพลังส่งพลังมาให้เรานิดนึงว่าคุณอยากมีลูกนะคะอยากมี1มี2จิ้มมารัวๆให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายให้กำลังใจจิ้ม2ให้มา2เลยนะจิ้มกี่ดวงได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นอยากกราบเรียนว่าทั้งหมดเนี้ยการมีลูกยากมันไม่มีลูกยากหรอกไม่มีคำนี้หรอกเพียงแต่เราอยากมีลูกเมื่อไหร่นั่นเองถ้ามีหรือมีลูกเมื่อไหร่แล้วมันไม่มีสักทีหนึ่งก็มาตรวจหาสาเหตุทราบสาเหตุส่องกล้องอัลตราซาวด์สำหรับคุณผู้หญิงตรวจเก็บอสุจิให้เราตรวจสำหรับคุณผู้ชายเท่านี้นะ3เทสเท่านี้ใช่ไหมสองท่านนี้ออกโปรโมชั่นไปแล้วเยอะแยะเลยนะครับนั้น2เทสเท่านี้ในคุณผู้หญิง1เทสในคุณผู้ชายจบได้คำตอบอะไรคือสาเหตุรักษาตรงประเด็นนะครับได้คำตอบตรงประเด็นแล้วไม่ต้องยืดเยื้อครับไม่ต้องรักษากันเป็นปีๆบางคนโอ้โหรักษามา3ปีผมงงเลยอ่ะงงเลยรักษามา3ปีไม่รักษามาสักเดือน2เดือนคุณครูจะท้องแล้วล่ะเพราะเรารู้สาเหตุอ่ะสาเหตุปุ๊บรักษาให้ตรงประเด็นสาเหตุก็ท้องได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยนะครับใครอยากมีลูกนะรีบมารักษามาตรวจหาสาเหตุกันนะคะและอย่าลืมโปรโมชั่นที่เราแจ้งแต่ช่วงต้นเลยนะคะตอนนี้ยอดวิ่งแล้วนะคะ100ท่านเท่านั้นนะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะจ๊ะห้ามช้าเด็ดขาดใครอยากมีลูกบอกเลยต้องซื้อจองโปรนี้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นเดือนวันแม่นะคะตรวจครบจบได้คำตอบซื้อ1ได้ถึง9รายการ100ท่านแรกเท่านั้นเอง100 100เขาบอกเลยให้คนที่อยากมีลูกใครอยากมีลูกต้องซื้อวันนี้ก็เยอะแล้วนะเยอะค่ะเยอะค่ะเคาน์เตอร์พยาบาลนี่บอกว่าคือพบคุณหมอเสร็จคือต้องซื้ออ่ะคุณหมอไหนก็ต้องซื้อค่ะไม่อยากมีลูกนะคะบอกเลยนะคะสอบถามรายละเอียดนะคะย้ำอีกที LINE @getyourbaby หรืออินบ็อกซ์ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์หมอราชวงศ์ทองทิพย์ทองใหญ่มากๆเลยนะคะขอบพระคุณนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะมีคุณเครือวันสวัสดีอาจารย์หมอรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณเครือวันครับสบายดีหรือเปล่านี่จากออสเตรเลียเลยนะเนี่ยเข้ามาแต่ช่วงต้นแล้วค่ะใช่คือคนอยู่ตลอดนะคะขอบพระคุณครับคุณวันครับครับฝากสวัสดีถึงคุณพี่ชายด้วยคุณพ่อด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงลูกด้วยน่ารักมากลูกเขาแล้วมาเยี่ยมผมเป็นน่ารักมากมากฉลาดเรียนก็เก่งคือเด็กพวกนี้ถูกเลือกแต่เซลล์ดีโครโมโซมดีแบบ
เห็นแล้วภูมิใจเห็นแล้วดีใจแทนค่ะครับอีกคนไข้ท่านหนึ่งบอกว่าใส่ตัวอ่อนมาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะดีครับจะดูแลกันให้ดีที่สุดเลยค่ะครับโอ้แฮปปี้มากๆเลยนะคะวันนี้ช่วงท้ายนะคะเราก็ได้ความรู้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้ความสุขกลับบ้านไปด้วยนะคะวันนี้ใช่ค่ะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์หมอราชวงศ์ทองทิพย์ทองใหญ่อีกรอบด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ไลฟ์สดนะคะเราเจอกันอีกที่วันศุกร์วันศุกร์ใช่แล้ววันศุกร์ค่ะเวลา 4:00 นถึง 5:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้คุณหมอคุณกอล์ฟแล้วก็ซันดี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับ Facebook Fanpageมีลูกยากอยากมีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ